เรามากันใหม่หมดนี่ครับคุณผู้ชมครับต่อจากนี้จะเป็นหน้าที่ของแชมป์4สมัยของเราน้องสายจากชลบุรีครับสวัสดีโลกพี่ครับน้องสายนะครับคุณผู้ชมเป็นหนี้นอกระบบที่แม่กู้มาลงทุนขายไก่ต้มน้ำปลานะครับเป็นหนี้อยู่ 80,000 บาทตอนนี้ลดหนี้ไป 40,000 เหลือ 40,000 บาทนะครับลดไป 40,000 นะคราวที่แล้วนะคราวนี้นะไม่รู้ว่าจะรักษาแชมป์ได้หรือไม่เพลงที่กระมังจะร้องคือเพลงบ่งึดจักเม็ดค่ะอะไรนะบ่งึดจักเม็ดค่ะบ่งึดจักเม็ดคืออะไรไม่แคร์บ่งึดจักเม็ดไม่แคร์แปลว่าอีหยังไม่แคร์เลยสักแม้แต่น้อยแม้แต่นิดอ๋อเหรอไม่แคร์ไม่ใส่ใจอ๋อพร้อมนะลูกพร้อมค่ะพร้อมค่ะบ่งึดจักเม็ดเอาเลยค่ะที่เสียใจบอกเธอเหตุให้เจ็บช้ำแล้วเป็นยังคนที่บอกว่าหักกันมันคือสร้างใจดำก็ทำใจนอกค่ะเลิกกันไปบ่เท่าใดก็มีไม่น้องเลี้ยวเห็นยามได้มาทำใจตักตักแล้วเรื่องยังน้องสิยอมจมตักใจชีวิตโสดให้มันคักคักโลดแล้วก็แค่ผู้ชายลาให้ใจคบผู้หญิงลาให้คนไปทางใดก็ไปน้องบ่ได้สนใจคงจังสิหาอยู่ไสก็มีตั้งแต่มือที่อ้ายทิ้งป่าน้องก็อยากบอกว่าน้องสบายใจดีก็แค่ผู้ชายสัวสัวหลายใจแบบนี้โอ้ยก็แค่ผู้ชายหลายใจคบผู้หญิงหลายคนน้องบ่สนของพ่อสนีสิไปทางใดป้าน้องก็อยากบอกว่าน้องสบายใจดีแค่ผู้ชายสัวสัวหลายใจแบบนี้โอ้ยบ่งึดจักเม็ดสุดยอดอ่ะพี่เอเชนครับจ้ายังนั่งคุยกันเลยบอกว่าโอ้โหเพลงนี้เอาอยู่แน่ๆเป็นทางของเขาเลยอ่ะเพลงที่แล้วเขาก็ทำไว้ดีนะครับเพลงนี้ก็ทำไว้ดีต้องยกให้พรสวรรค์ล้วนๆเลยอ่ะแล้วก็กับการที่เขาได้ทำมาหากินอยู่ทุกวันคือใช้เสียงจนมันช้ำอ่ะมันก็เลยกลายเป็นความชำนาญปล่อยออกมาแต่ละคำแต่ละคำมันมีน้ำหนักเวลาที่เขาร้องท่อนสูงไปเรื่อยๆเนาะมันเท่มันเท่มากเลยมันออกมาสุดมันสุดไงเต็มปากเต็มคำใช่คือเวลาเขาร้องเพลงนะเราจะลืมไปเลยนะถ้าหลับตาดูก็คือเสียงผู้ใหญ่ชัดๆค่ะเสียงคือโตเป็นสาวแล้วก็เสียงเนี้ยต้องเป็นเสียงคนใช้งานมาช่ำชองเสียงอารมณ์เหมือนพวกพี่เจเน็ตนะอยู่บ้านนอกกันมาเข้าเมืองทีหลังอะไรเนี้ยใช่เป็กกี้อารมณ์พวกอารมณ์แบบคือเล่นที่อื่นมานะเก่งมากเลยลูกเก่งมากเลยครับโชคดีครับทรายขอบคุณครับเชิญป้าฮางไม่มีอะไรจะว้าวเลยลูกว้าวหน่อยมันไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าต้องการไม่ต้องพูดเขาทำดีเหลือเกินเขาทำดีเขาทำดีเขาทำดีเหลือเกินทำดีซะจนเราไม่รู้จะติตรงไหนฮะพี่เองเอาเหอะศิลปินคนหนึ่งในเมืองไทยที่มีชื่อเสียงต้องมีเขานะต้องมีเขาจะทำให้ครอบครัวเราอยู่ดีกินดีขึ้นเลยอันนี้ต้องบอกเลยเพราะดวงเขามีดวงหน้าเขาเนาะยังไงก็เกิดเพราะว่าเจ้าแม่เขาได้ลงนะจ๊ะไปแล้วนะจ๊ะจะบอกให้ต่อค่ะเจ้าแม่ขอบคุณครับเชิญครับอาจารย์แม่เรื่องการร้องไม่มีอะไรคอมเมนต์นะลูกนะเพียงแต่ว่าอยากชื่นชมมันหรอกคือ
เสียงเนี่ยเสียงเราดีเสียงเราเท่เสียงเราเพราะเสียงน่าฟังเสียงมีเสน่ห์เสียงมีมิติคือทุกอย่างรวมอยู่ในนั้นหมดแล้วลูกครบองค์ทุกอย่างแล้วลูกหนูมีครบทุกอย่างดังไม่ดังขึ้นอยู่ที่วาสนาองค์ประกอบจังหวะทุกอย่างมันจะมาพร้อมกันวันไหนแค่นั้นแล้วลูกรอเวลานะค่ะค่ะขอบคุณครับวันนี้ถือว่าการป้องกันแชมป์ของเธอทำได้ดีมากๆเลยแหละครับแต่ไม่รู้ว่าคนสู้ชีวิตคนใหม่เขาจะงัดไม้ไหนมาสู้ช่วงหน้าห้ามพลาดครับผู้หญิงคนนี้อายุ70ปียังต้องทำงานไม่เคยหยุดพักแม้ร่างกายเริ่มโรยราป้าก็เป็นแม่ค้าขายขนมถ้วยป้าก็ต้องตื่นบางครั้งก็ตื่นตีสามเพื่อไปเตรียมของมาขายบางวันป้าก็ต้องหยุดขายเพราะว่าไปไม่ไหวแล้วก็ชีวิตมันก็เหมือนไร้ที่พึ่งก็คือยืมมา2ปีแล้วก็ยืมมาทั้งหมด 7,000 บาทอายุ70แล้วแต่ก็ไม่ได้พักไม่รู้จะพึ่งใคร